ชอบอ่านนวนิยายของดอกไม้สดค่ะดอกไม้สดนี่เป็นนามปากกาของหม่อมหลวงบุปผานิมมานเหมินทร์นวนิยายที่ท่านเขียนทุกเรื่องนี้มีข้อธรรมะสอนให้คนรู้จักอดทนอดกลั้นเสียสละระงับความโกรธเป็นผู้ดีด้วยกายวาจาและใจดิฉันมีหนังสืออยู่สามเล่มนะคะเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะจะอ่านบางส่วนในของแต่ละเล่มให้ฟังนะคะเรื่องแรกนี่เป็นนวนิยายชื่อ1/100นะคะจะอ่านจากหน้าที่304ช้อยลงนั่งกอดเข่าหลังพิงฝาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็เอ่ยขึ้นอีกตกลงว่าเข้ารักกันแล้วพี่ใหญ่จะแก้ไขยังไงแก้อะไรน้ำเสียงวิชัยแสดงความพิศวงแก้คนที่เขารักกันแล้วให้หายรักกันอย่างนั้นแล้วพูดเป็นบ้าไปได้น่ะก็พี่ใหญ่ก็รักจันทร์เหมือนกันนี่คะรักเอามากเสียด้วยสิตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงวันนี้เพียง3 วันเท่านั้นพี่ใหญ่ยังทรุดโทรมจนผิดตาดิฉันน่ะนึกสงสัยอยู่แล้วทีเดียวต้องคิดอ่านแก้ไขสิคะพี่ใหญ่เป็นคนรักก่อนนะจะให้เขามาแย่งไปได้สิหรือพระอรรถคดีสะบัดหน้าอย่างฉุนเฉียวนี่จะมายุให้พี่เสียคนหรือยังไงชัดแย่งจันทร์จากพี่เพราะความไม่รู้แกก็ไม่มีบาปส่วนพี่สิรู้แล้วจากปากของชัดเองชัดวิ่งมาขอร้องให้พี่ช่วยซะด้วยซ้ำพี่จะกลับไปแย่งน้องมันอีกมันก็ไม่ยิ่งเลวไปกว่าสัตว์หรือไงนะ